ប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើការប្រជុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មជេ7ដែលរៀបចំធ្វើនៅទីក្រុងឡុងចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃពុធខាងស្អែកយើងមានឈៀងបុប្ផាដែលឆ្លើយសំណួរនាងខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវនេះចាស់ជម្រាបសួរបុប្ផាចាស់ជម្រាបសួរស្រីពេជ្រ នៅមុនបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាក្រមប្រទេសរី7និងសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបែងចែកស្មារតីភាពគ្នាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រោះអត់ឃ្លានចាត់វិធានការខ្លាំងជាងមុនក្នុងផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងចុងក្រោយគឺសម្រេចឲ្យបានទិសដៅរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីបានទទួល
ับจำนวนสำหรับองค์การยูนิเซฟกาปีสัปดาห์มุนิเตบุพาจังตาเกอาเชื่อเจ้าทากรมโปรเตสีพรัมปีนังอาทเฟอร์บานโดยไว้ดาลปุ่เกบานิเยสันยาบานยังไม่เติบุพาจะใส่เป็ดยังปิดบ้านหนังดังปีจมห้อยจุดตูเตอร์หรือบกกรมประเทศมหาอำนาจอุตสาหกรรมเตียงปรัมปีก็เป็นตายสำหรับการในองเล็บตัวเกิดเคยบักไลท์หาเกปิดบ้านหนังอาจจะเจาะสำได้อ่างหรือบกองเล็บบันเตโดยสไลปิดบานเย็นจังอังเลธาไปประชุมเหล่านี้หนึ่งประเด็นสำคัญตระเลกาใบจ่ายวัสังเอาสมาพิบคณีในขนมปิภพโลกดำใบปริประชังเพียบไกลกรอก็ปันแต่การปฏิจจสังคือมันดิฉันนุตีอังเลฟตัวคือบานสำหรับจ่ายวัสังเอาไปจุดจุดบักล้วนบานฉลาดบำพอดแตงประเทศมวยจำนวนในขนมปิภพโลกมีวัสังจ่ายนังเกพองในขนมเรืองประจุมนุยอันตรจิตเวงคือทาราทาไปบาดอังเลสไปบ้านสำหรับกัดบรรท้อวิพีกตีนบักล้วนปีดับบ้วนปอนเลียนเผาหมกเนยตรำแต่ดับปอนเลียนเผาคือกัดออกประมาณปั้มปอนเลียนดอลลาร์รัฐมนตรีการบอร์เตอังเลสไปกึ่งโลกโดยมินิกรับในทางการตลาดสลัมมันบ้านใหญ่กล้าเปียนโยบายกัดบรรท้อจุมนุยนิท้าทเวลังดอดบังคอมจับคือเดือดซาแต่ปัญหาวิบัติโควิดดับประมุนอย่างนั้นก็ด้ายเสียไปประมุขกับบอร์เตอังเล่เนอร์แต่บัญชีธาตุเบจิอังเล่กัดบันทอยประจุมด้วยสำหรับการวิธีหรือบอกองการสัพจิจิเมนก็ปัญตาอังเล่คือเนอร์แต่น้องโมเกคางประจุมด้วยอันตรจิตในมณฑลอันตรกรมหรือบอกรัฐมนตรีกับบอร์เตอังเล่เตติดเสียไปองการจุมด้วยใบหรือบอกองการสัพจิจิบ้านในเย่ประมินรวยหายปีพ่อวิบะโดยซาแต่อังเล่กัดบันทอยประจุมด้วยนี่เององการยูนิเซฟได้เถือกาคางภายในอบรมหรือบอกองการสัพจิจิองการยูเอ็นเอสคือบานสำแดงในบารมีบอกล้วนในครอยเปดได้องการ UNFPA ได้ทวีการตื่นเลือเรื่องเพลเพนนั่งบานเวดอันใบถาการกัดบันทอยประจุมนุ้ยปิดคางประเทศอังเล่หนึ่งจุ่มรุ่งเอาเมมมนุษย์รับเชียงปีใส่เนี่ยบันทันติดในขนมปิภพโลกอาศัยไปอังเล่ได้จีมาจากประเทศจังดักบรรจุพองได้สำนวนเรื่องซับไซปอดมีนมันปัดแต่ขนมเกตประจุมระบอกกรมประเทศเซปรัมปีในทางนี้มาตามรัฐมนตรีการบริเตอังกฤษปฏิเสธประมปีหนึ่งศึกษาสำนักระบบอังกฤษได้จองเอาไอเกะบังการยุนกาดับใบชายตอบประชังเชี่ยบันต้นหนึ่งกาโคสนากาซับไซปอดมินมันปัดกาเรื่องนี้ย่างนาวิงเตอร์บุพาจะเสพรัฐบาลอังกฤษจองเอากรมประเทศมหามในอุตสาหกรรมเจประมปีบังการยุนการ่วมมวยดับใบวิบบ่อพลิมพลิมแต่หนึ่งยุตินิกาซับไซปอดมินมันปัดจีบิเซปิคางออรุซีฮันจันตามรัฐมนตรีกาบอร์เตอังเล่เนเปิลเกเคยมีกาบสายปอดมีนพูดกับเขาปอดมีนมันเปิดหายหนังเบาประยุนกาบักกรมประเทศเจแปนปีคือหนังอายวีบอกบรรทอนพลิมดอกบังการเนปอดมีนเปิดลังวิ้งมันถ้าสำหรับประชาชนในขนมประเทศได้รองครูโดยซาแต่ยุติเนกาโฆษณาปอดมีนมันเปิดหรือก็สำหรับประชาชนรัสซีหนังประชาชนจันทุตีประมุขการบอร์เตอังเล่สิริเปิดสำได้จัดประกันคลั่งเพื่อกีรุสีท่าจีนเนี่ยบ่าวยุติเนียกาโฆษณาสับสายปอดเมียนบอกปะตามกษัตริย์อังเล่ชมุทาซันเดย์ไทมส์การศึกษามวยแดบบานตัดตู้เฮลันแบบโทปีกระซุ่งกาบอร์เตอังเล่บานบังฮันท่ากรมชาวรัสซีนั่งบานบันล้ำคล้วนเชียร์โปรตอังเล่ดามใบจะเซคอมเมนต์ในขนมกษัตริย์อังเล่ท่าปุ่กเกนั่งความเตาอารุสีรุมลบชลินปีนตัดได้อกันในกลายมกคือกระแสทุกสีกับมาดอสรังคอมเมนต์แต่งลูกระหดทั่วไอเตียงอักเนียจืดหะประชีจนอังเลนิไอ้คือชอนึกห้างประเทศรัสเซียตามการศึกษาขังเลือดสิบเป็ดกรมจอปอนเมนวิทีรัสเซียบานบําเพลย์บําควันมาเต็มหาจนตามระยะบันไดสับสายในขนมสก๊อตในตามประเทศจำนวนดับบ้วนได้ในขนมมินพองได้ประเทศสมาชิกระบบเยปรปีทำไมทวายนี่กระทรวงการบอร์เตอังเล่กับบานก็หาแอร์แก่รัฐตุรกีในที่กรงลองมาดองหายดังเบนในเยี่ยมปีเรื่องนี้
ក្រៅពីរុស្ស៊ីចិនក៏ជាទិសដៅចាត់ប្រកាន់មួយដែររបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងរឿងដែលចិននឹងបានចេះលុយទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលបានទទួលប្រាក់ជំនួយពីប្រទេសចិនតាមការសិក្សារបស់អង់គ្លេសរីពេច ចិនគឺបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់អង់គ្លេសហើយនឹងរឿងប្រជាជនអ៊ុយហ្គួរនៅខេត្តសិនជាងការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាក្នុងហើយនឹងក្រៅប្រទេសចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីនេះអាស្រ័យពេកគឺបានធ្វើឲ្យគេជឿថាគ្មានទេការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសចិនគ្មានទេការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមភាគីអង់គ្លេសយុទ្ធនាការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយរបស់
នៅក្នុងរឿងចាត់ប្រកាន់រុស្ស៊ីហើយនឹងចិនថាជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះអាស្រ័យពេចអង់គ្លេសហើយនឹងអាមេរិកគឺនិយាយចុះសម្រងគ្នាខាងណាស់នៅមុនធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងឡុងនៅមួយខែមិនិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអង់តូនីប្លីនកិននៅបានចាត់ប្រកាន់ផងដែរប្រទេសចិនថាបានរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមិនគោរពច្បាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម ដូច្នេះចិនក៏ជាសំណុំរឿងសំខាន់ដែលគេលើកយកមកពិភាក្សាផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់G7នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ជាតិប្រាំពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអ្វីទេប៉ុន្តែជាការប្រមូលកម្លាំងរួមគ្នារបស់ក្រុមប្រទេសជាតិប្រាំពីរដើម្បីតទល់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនិងចិនទៅវិញតើខ្ញុំយល់ខុសយល់ច្រឡំទេដល់បុផា ចាស់ស្រីពេជ្រមិនយល់ខុសនោះទេគ្រាន់តែមើលឈ្មោះប្រទេសសមាជិករបស់G7គេដឹងបាត់ទៅហើយថា G7នឹងឈរនៅខាងណាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសកាណាដាអ៊ីតាលីហើយនិងជប៉ុនគឺសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលអាចចាត់ទុកថាជាក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលកំពុងពើប្រទះទៅនឹងការឡើងអំណាចខ្លាំងរបស់ប្រទេសចិនហើយនិងរុស្ស៊ី ពីមុនគឺមានG8ដែលមានរុស្ស៊ីជាសមាជិកដែរដែលធ្វើឲ្យគេមិនសូវជាឃើញមានការបែងចែកច្បាស់លាស់ជាក្រុមនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរុស្ស៊ីលែងមានមុខនៅក្នុងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មតទៅទៀតក្រុមប្រទេសG7ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្លុកក្រុមប្រទេសអ្នកមានក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោករួមជិត40ត្រីលានដុល្លារ ដែលប្រទេសទាំងនេះកំពុងតែបារម្ភភ័យខ្លាចបាត់បង់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខចិនហើយនិងរុស្ស៊ីចិនដែលខ្លាចជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលេខ2នៅក្នុងពិភពលោកចំណែករុស្ស៊ីវិញគឺជាមហាអំណាចយោធាដែលមានដែនដីធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងចិនហើយនិងរុស្ស៊ីភាគីអង់គ្លេសដែលជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំG7លើកនេះគឺបានអញ្ជើញផងដែររដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាអគ្គលេខាធិការរបស់សមាគមអាស៊ានជាដើមដែលនៅ
ដែលជាមួយគ្នាដោយរលូននោះទេដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំនឹងដើរឆ្លោះជាមួយគេឯងមិនថាជាមួយសត្រូវឬក៏សម្ព័ន្ធមិត្តក៏ប៉ុន្តែលើកនេះទោះបីជាអាមេរិកមានលោកโจបៃដិនសន្យាត្រឡប់មកពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តឡើងវិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការមែនក៏ប៉ុន្តែគេមិនត្រូវសង្ឃឹមអ្វីច្រើននោះទេថាអាមេរិកនឹងត្រឡប់មកធ្វើជាមហាអំណាចដឹកនាំគេដូចមុន វិបត្តិកូវីដរួមផ្សំទៅនឹងនយោបាយមិនប្រកាសប្រជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរយៈពេលបួនឆ្នាំកន្លងមកគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកមិនថាប្រទេសធំឬក៏តូចនោះទេគឺបានងើបឈរចេះពង្រឹងខ្លួនឯងដោយកាត់បន្ថយនៃការពឹងអាស្រ័យទៅលើក្រុមប្រទេសអ្នកមានគេបានរួមគ្នានៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅថ្នាក់តំបន់ពលគឺលែងសូវរងចាំរំពឹងខ្លាំងពីជំនួយប្រទេសលោកខាងលិចដូចមុន ម្យ៉ាងទៀតស្រីពេជ្រនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលគ្រប់ប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែស្រវាសន្ទិញចង់ងើបចាក់ចេញផុតពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសុខភាពដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតកូវីដនេះការរួមគ្នារបស់ប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មវិជាប្រាំពីរដើម្បីតតាំងទៅនឹងចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីនោះមិនមែនជារឿងអតិភិបដែលគេផ្ដោតខ្លាំងនោះទេស្រីពេជ្រចាអរគុណបុប្ផាសម្រាប់ការអន្តរាគមន៍យ៉ាងលម្អិតអំបញ្ញមិញនេះ